สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูยำหอยแครงกันบ้างอย่างที่เพื่อนๆขอมาหลายคนนะครับก็เดี๋ยวนี้มาทำให้ดูนะครับเป็นสูตรง่ายๆเริ่มจากส่วนผสมแรกนะครับหอยแครงนะครับวันนี้โจ๊กลวกมาแค่พอสุกนะครับถ้าใครที่ชอบทานแบบสุกไปเลยก็ลวกนานนิดนึงนะครับวิธีลวกก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำสักนิดนึงนะครับช่วยให้หอยเราเนี่ยเวลาลวกออกมาแล้วมันเด้งกรอบนะครับอันนี้ใบสะระแหน่นะครับน้ำตาลทรายน้ำปลาครับผมน้ำพริกเผาน้ำมะนาวนะครับพริกจินดาแดงตะไคร้ซอยนะครับอันนี้ก็หอมแดงซอยแล้วก็วันนี้จะใช้อาจิโนโมโตะนะครับเป็นตัวช่วยในการผสานรสชาติของอาหารนะครับให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคครับผมเราจะเริ่มจากการละลายส่วนผสมก่อนนั่นก็คือน้ำพริกเผานะครับเพราะว่าละลายค่อนข้างยากนะครับตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำมะนาวเมนูนี้ต้องรสจัดจ้านนะครับตรงนี้ก็คนให้ละลายสักครู่นึงครับนี่นะครับเราจะได้ซอสแบบนี้มานะครับหลังจากนั้นเราจะใส่อาจิโนโมโตะนะครับอาจิโนโมโตะนี้จะเป็นตัวช่วยประสานรสชาติอาหารนะครับให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันอีกทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่ครับหอมแดงซอยก่อนเลยอันดับแรกนะครับตามด้วยพริกนะครับตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็เราจะใส่ใบสะระแหน่เล็กน้อยนะครับในขั้นตอนนี้เพื่อให้มันมีกลิ่นออกมานะครับในน้ำยำเรานะครับเราจะได้น้ำยำสีสันสดใสแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอยแครงนะครับที่เราแกะแล้วก็ลวกเอาไว้นะครับนี่ครับผมนี่เราจะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานแล้วก็มาลองชิมกันนะครับนี่นะครับเราได้ยำมาแล้วเราก็จัดเสิร์ฟใส่จานเลยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยด้วยสะระแหน่เล็กน้อยนะครับแต่งหน้าด้านบนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมยำหอยแครงในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับง่ายๆเลยก็เดี๋ยวเราลองชิมรสชาติกันสักนิดนึงก่อนนะครับรสค่อนข้างจัดเลยครับถ้าตามสูตรโจ๊กนะเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองทำทานดูได้นะครับอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับลองหามาใช้กันได้นะครับอาจิโนโมโตะนะครับเป็นแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยและให้ความไว้วางใจมานานนะครับเป็นความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับใช้มาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนานมากแล้วโอเควันนี้โจ๊กต้องไปละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้ไปละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ